ปิดผลชนสูตรน้องจีฮุนถูกลืมแนวรถเผยสีตะเปลี่ยนแจ้งที่มารอยช้ำตามร่างกายเมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีวันที่6กันยายนที่สถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจวัตถิรอยตรีธนกิจจิตอารีรัตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมนายแพทย์สาราวุฒิสุจริตธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติเวศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าพบพลตำรวจตรีสุพิชัยลิมศิวะวงศ์ พอบอก,กนตโรงพยาบาลตำรวจเพื่อติดตามผลการชนะสูตรศพของน้องจีฮุนนักเรียนหญิงชั้นป .2 ออวัย7ขวบของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีที่เสียชีวิตจ,จากภาวะฮิสโตรกหลังครูลืมไว้ในรถตู้รับส่งโรงเรียนวทัทถิรอยตรีธนากจกล่าวว่าแม่ผู้เสียชีวิตต้องการให้กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบกระบวนการการพาพิสูจน์ของสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่โดยมีผู้เชี่ยวชาญของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมมาร่วมสังเกตการไม่พบความผิดปกติโดยการทำงานมีทั้งหมดห้าขั้นตอนเบื้องต้นพบร่องรอยการฟกช้ำตามแขนและใบหน้ารวมทั้งหมด9จุดไม่พบกระดูกหัก ไม่มีการขค่มขคืนไม่มีร่องรอยการบีบคอที่สำคัญพบว่าตับเปลี่ยนสีออกเป็นสีเหลืองซึ่งปกติตับจะเป็นสีแดงหรือชมพูจึงคาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตอาจเกิดจากภาวะฮิสโตรกวัตที่รอยตรีธนกิจกล่าวต่อว่าสำหรับรอยเปื้อนบนชุดนักเรียนเกิดจากการที่น้องจีฮุนลงไปนอนบนพื้นรถที่เปื้อนฝุน่นโดยแพทย์ระบุว่าศพอยู่ในลักษณะคว่ำหน้าทำให้เลือดตก อาจทําให้เกิดบาดแผลถลอกที่แก้มซ้ายขณะที่เยื่อบุตาไม่พบเลือดออกเช่นเดียวกับสมองเพราะหากพบก็จะคาดว่าอาจเกิดจากการกระแทกได้พร้อมกันนี้เร่งรัดขอผลการผ่าพิสูจนศพซึ่งคาดว่าจะได้รับในวันที่15กันยายนนี้โดยศพจะอยู่ในความดูแลของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรังสิตหากครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตก็จะนำไปชาปนกิจต่อไปขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ